بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงประจำในทุกวันเสาร์ก็มีการเรียนรู้หลักการอิสลามนะครับเป็นประจำในชมรมผู้สูงอายุศิลปวัฒนานะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อในวันนี้ในคาบที่2เกี่ยวกับสตรีในทัศนะอิสลามอิสลามมองอย่างไรกับสตรีซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญและผมมองว่าร่วมสมัยมากนะครับเนื่องจากสตรีเป็นคนที่เยอะที่สุดในโลกนะเยอะที่สุดในโลกถ้าพี่น้องไปดูประชากรโลกสตรีเนี่ยมากกว่าผู้ชายหรือเราไปที่ใดก็ตามเนี่ยแม้แต่ที่นี่เองผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่าครับผู้หญิงถ้าจะให้โหวตผู้หญิงยังไงก็ชนะนะแม้ว่าผู้บรรยายทุกครั้งเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าผู้ฟังจำนวนมากส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเกิดขึ้นแบบนี้กับทุกที่นะเนื่องจากประชากรของผู้หญิงเนี่ยมีจำนวนมากกว่าดังนั้นเวลาพูดถึงประเด็นนี้แล้วสตรีในทัศนะอิสลามเนี่ยเราจะลืมผู้สร้างไม่ได้ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพราะพระองค์คือผู้รู้ดียิ่งในสิ่งที่พระองค์สร้างเราตอนเกิดมารู้ไหมครับว่าเราเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเราเองไม่รู้เรื่องเราเพิ่งมาเรียนรู้และเราเองไม่ได้เป็นคนเลือกด้วยซ้ำไปว่าเราจะเกิดเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงมากกว่านั้นระบบโดยพื้นฐานเราเองก็ไม่ได้เลือกว่าให้โลกนี้มีระบบแบบผู้ชายและผู้หญิงหรืออาจจะมีเพียงแค่เพศเดียวหรือจะมีมากกว่า1เพศเป็น3เพศ4เพศเราก็ไม่ได้เป็นคนเลือกนอกจากผู้เลือกนั้นได้ตัดสินและคัดเลือกให้กับมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าว่ารับบุกยักลุกมายาชาอวยักตาร์มากานาลหุมุลเคียรอพระเจ้าของเจ้าได้สร้างและเลือกสรรพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ในการเลือกสรรแต่อย่างใดนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักถ้าในวันนี้เราศรัทธาเลื่อมใสว่าอัลลอฮ์คือผู้เลือกระบบชายหญิงให้มีอยู่บนโลกนี้และอัลลอฮ์ผู้คือผู้เลือกให้เราเกิดมาเป็นชายหรือเป็นหญิงและอัลลอฮ์เป็นผู้วางระบบให้สิทธิกับผู้ชายกับผู้หญิงอย่างยุติธรรมแม้ว่าเราอาจจะถามว่าอิสลามให้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงไหมผมถามพี่น้องก่อนพี่น้องว่าไงเท่าเทียมไหมฮะเท่าเทียมไหมพี่น้องว่าไงเท่าถ้าคำว่าเท่าหมายถึงว่าต้องเหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าใช้คำว่าอิสลามไม่ได้ให้ความเท่าเทียมแต่ให้ความยุติธรรมอิสลามให้ความยุติธรรมกับทั้งสองเพศมีฮิกมะในการบัญญัติไม่เท่ากันเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่เท่ากันยังไงและพี่น้องก็เห็นบทบัญญัติของอิสลามไม่เท่ามรดกผมถามที่ชัดเจนที่สุดผู้ชายได้มากกว่าเท่ากันไหมแต่ยุติธรรมไหมอันนี้ผู้หญิงเป็นคนบอกนะแล้วก็ต้องเชื่อ 100% นะไม่มีสงสัยผู้ชายได้2ลิซะกะรีมิซลูฮัซินอุนซัยอัลลอฮ์บอกผู้ชายได้2เท่าของผู้หญิงเท่าไหมไม่เท่าแต่ยุติธรรมไหมยุติธรรมทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเอาให้เห็นเป็นสัมเปิลก่อนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราบอกจะให้เท่ากันถามว่าผู้ชายในที่นี้ผมถามตรงๆเลยนะฮะแล้วตอบตรงไปตรงมาห้ามปิดบังใคร
ใครเคยตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกบ้างยกมือขึ้นผู้ชายผมถามผู้ชายถามผู้ชายถามผู้ชายใครเคยตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกบ้างมีไหมฮะไม่มีอันนี้ถามพ่อหมดเลยถามผู้หญิงด้วยไม่มีค่ะแต่ถามผู้หญิงด้วยไอ้เดี๋ยวก่อนที่บอกว่าผู้ชายเคยตั้งครรภ์ไม่เคยตั้งครรภ์ใช่ไหมเอาแล้วแบบนี้ผู้หญิงมีตั้งครรภ์ใช่ไหมครับแบบนี้เท่าเทียมกันไหมเนี่ยเอาตั้งครรภ์เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยคลอดลูกก็หนักเอาแล้วทำไมแบบนี้แสดงว่าเท่าไหมเนี่ยเหนื่อยก็ไม่เท่าแต่ยุติธรรมไหมยุติธรรมยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าต้องเท่าเทียมกันถ้าคนเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมมันไม่ได้โครงสร้างที่มนุษย์ถูกสร้างมาจะเท่าได้ไงเอาผมยกอีกตัวอย่างนึงว่ามนุษย์ที่ถูกสร้างมาบนโลกนี้เด็กตะตะกะลัมบิซาวตินมุนคอฟิชวยะคลาสมาฟิซาวตอาลีตามามลูกพอดีลูกมาด้วยเราจะไปเยี่ยมญาติต่อแล้วก็จะมีเสียงทักทายมานิดนึงแล้วผู้หญิงจะบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเคยมีลูกอะใช่ไหมผมจะยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องได้เห็นภาพกีฬาโอลิมปิกของเอเชียนเกมหรือซีเกมมีกีฬาประเภทไหนไหมที่ผู้ชายเขาแข่งกับผู้หญิงมีไหมฮะชกมวยผู้ชายชกกับผู้หญิงไหมไม่ต้องพูดชกมวยก็ได้ฟุตบอลมันปะทะเอาแบบไม่ต้องปะทะปิงปองมีไหมฮะหรือวอลเลย์บอลมีผู้ชายฝั่งหนึ่งผู้หญิงฝั่งหนึ่งมีไหมฮะเอาทำไมแบบนั้นเพราะสากลเนี่ยเขาเข้าใจว่าผู้ชายเป็นไงครับเข้มแข็งกว่าเพราะมันจะเท่ากันได้ไหมไม่ได้ถ้ามาแข่งกันแบบเนี้ยไม่ยุติธรรมสมมติว่ายน้ำแข่งกันว่ายน้ำยุติธรรมไหมครับมีแสดงว่าพื้นฐานเดิมของสังคมมนุษย์พอเวลาเราจะบอกผู้หญิงรังแกผู้ชายมีไหมไม่มีเราไม่พูดกันแต่บอกว่าอย่ารังแกผู้หญิงอย่าทำผู้ชายอย่ารังแกผู้หญิงใช่ไม่ใช่นั่นแสดงว่าสังคมบนพื้นฐานเนี่ยรู้กันว่าเท่าหรือไม่เท่าครับไม่เท่าแต่ยุติธรรมไหมจำเป็นต้องยุติธรรมไหมจำเป็นต้องยุติธรรมนี่คือพื้นฐานโครงสร้างที่ผมอยากจะให้พวกเราทุกคนทำความเข้าใจว่าพอพูดถึงสตรีในทัศนะอิสลามแล้วเนี่ยเราต้องถอดมุมมองอื่นๆออกทั้งหมดแล้วรับเอามุมมองจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งความจริงและมุมมองของพระผู้เจ้าเป็นยังไงครับมุมมองแห่งธรรมชาติเมื่อกี้ผมถามค้างอยู่บอกว่ามีผู้ชายคนไหนไหมเคยตั้งครรภ์ปรากฏไม่มีหรือมีครับไม่มีในโลกนี้พี่น้องว่าในโลกนี้มีไหมผู้ชายตั้งครรภ์ไม่มีเชื่อได้ไงมันเป็นธรรมชาติผมถามต่อว่าโอเคแล้วมีพวกเราในนี้ทั้งหมดใครคลอดออกมาจากคุณพ่อบ้างยกมือขึ้นมีไหม ผมถามว่ายกมือผมถามว่าแล้วแบบนี้มันยุติธรรมไหมเท่าเทียมไหมไม่เท่าเทียมยุติธรรมไหมยุติธรรมเพราะอะไรไหมครับนี่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างนะในขณะเดียวกันอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์คลอดให้นมสามขั้นนี้ผู้ชายไม่มีบทบาทอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาสั่งเสียวะวัสไซนัลอินซานให้ลูกทำดีกับพ่อแม่บิวาลีไดยะห์ซานาทำดีกับพ่อแม่นะแต่เวลาอัลลอฮ์พูดชมเชยเนี่ยพูดชมเชยเพศแม่ก่อนเป็นอันดับแรกฮามาละตฮูอุมมูฮูกุรฮันวะวะฎอะตฮูกุรฮาแม่ตั้งครรภ์เหน็ดเหนื่อยคลอดลูกเจ็บท้องคลอดลูกหนักวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซะลาซูนะชะฮรอตั้งครรภ์พร้อมกับให้นมรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย30เดือนหมายถึงตั้งครรภ์อย่างน้อยที่สุด
6เดือนและให้นมอีก24เดือน2ปีแสดงว่า30เดือนอัลลอฮ์บอกว่าวะฮัมลูฮูวะฟิซอลูฮูซะลาซูนะชะรอ3ส่วนที่ผู้เป็นแม่ทำมากกว่าพ่อดังนั้นลูกที่คลอดออกมาทุกคนที่เป็นลูกการให้ลำดับความสำคัญระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยให้ความสำคัญกับใครก่อนซอฮาบะห์มาถามท่านนบีครั้งหนึ่งมันอะฮักุนนัสบิฮุสนิซอฮาบะตีใครที่ฉันควรจะทำดีกับเขามากที่สุดนบีบอกอุมมุกะแม่ของท่านกอละซุมมะมันหลังจากนั้นล่ะใครครับนบีกอละอุมมุกะแม่ของท่านกอละซุมมะมันแล้วหลังจากนั้นใครครับนบีกอละอุมมุกะแม่ของท่านครั้งที่3ครั้งที่4ถามหลังจากนั้นใครครับนบีกอละอบูกะพ่อของท่านถามว่าแม่เราต้องทำดีกับแม่ก่อน3ครั้งเท่าเทียมกับพ่อไหมเท่าเนี่ยไม่เท่าแต่ยุติธรรมไหมยุติธรรมทำไมจึงยุติธรรมพ่อแม่เป็นคนตั้งครรภ์แม่เป็นคนคลอดแม่เป็นคนให้นมพ่อเพิ่งเข้ามาลำดับที่4ใช่ไหมฮะหลักการของอิสลามเนี่ยจึงให้ทำความดีกับแม่3ครั้งก่อนเพราะอะไรเพราะช่วงที่เราจะเกิดมาคุณพ่อในโลกนี้ทั้งใบเนี่ยยังไม่มีบทบาทนอกจากหลังที่แม่มีบทบาทอย่างเต็มที่แล้ว3ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งจะเกิดมาโดยไม่มีอยู่ในครรภ์ของแม่ได้ไหมไม่ได้และอยู่ในครรภ์แล้วไม่คลอดออกมามีชีวิตได้ไหมไม่ได้และไม่มีอาหารกินตอนคลอดออกมาอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้3บทบาทนี้เป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนต้องให้เกียรติกับสตรีเนื่องจากสตรีรับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าวนี้นี่คือความยุติธรรมที่อิสลามให้เกิดขึ้นและเป็นการให้เกียรติกับสตรีในขณะที่อีกมุมหนึ่งพอเวลาพูดถึงเรื่องมรดกผู้ชายได้2ผู้หญิงได้1บอกอิสลามทำไมไม่เท่ากันเราบอกว่าอิสลามไม่เท่าเทียมกันได้แต่จะบอกว่าไม่ยุติธรรมได้ไหมไม่ได้เหมือนกับบอกว่าอิสลามจะให้ผู้หญิงมากกว่าลูกทำความดี3ครั้งแล้วเคยทำความดีกับพ่อกับแม่3ครั้งก่อนแล้วก็ทำด้วยกับพ่อแบบนี้ไม่เท่าเทียมกันถูกต้องแต่บอกว่าไม่ยุติธรรมได้ไหมไม่ได้ผู้ชายเช่นกันรับมรดก2เท่าผู้หญิงรับแค่เท่าเดียวลิซะกะริมิซลุฮัซินอุนซียะเท่ากันไหมไม่เท่าแต่ยุติธรรมไหมยุติธรรมอย่างไรคนที่มีหน้าที่ต้องดูแลผู้หญิงคือผู้ชายสามีคือผู้มีหน้าที่ดูแลภรรยาพ่อมีหน้าที่ให้นฟกะกับลูกเวลาแต่งงานใครเป็นฝ่ายให้มหัรใครผู้ชายแสดงว่ามรดกศาสนาให้กับผู้ชายมากกว่าเพราะผู้ชายจะมีภาระในการใช้จ่ายมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงรับมา1ส่วนเก็บใช้ส่วนตัวผู้ชายรับมา2ส่วนต้องมีส่วนให้ภรรยาต้องมีส่วนดูแลลูกต้องมีส่วนในการดูแลหรือแม้แต่ผู้ชายยังไม่แต่งงานก็ตามมีส่วนในการจ่ายค่าสินสอดหรือทองมั่นที่เราใช้ภาษาไทยหรือว่ามะฮัรใช่ไม่ใช่การรับมรดก2ส่วนจากผู้หญิงจึงเป็นความยุติธรรมที่สุดที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่หรือไม่ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราพูดถึงสตรีในทัศนะอิสลามแล้วเราจะลืมอัลลอฮฺไม่ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเกิดไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเพศเกิดเราถูกกำเนิดมาโดยระบบของอัลลอฮ์เราก็ต้องเอาชีวิตของเราอยู่ในระบบของพระองค์แล้วสตรีหรือใครก็ตามย่อมจะได้รับเกียรติหรือความสูงส่งอย่างที่สุดหากดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเกริ่นนำที่ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับเอามาดูประเด็นถัดมาสรุปเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ในเรื่องของสติประเด็นถัดมาต้นตระกูลของมนุษย์เนี่ยพอพูดถึง
ผู้ชายผู้หญิงแล้วต้นตระกูลของมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างมาอาดัมพี่น้องจำได้มั้ยอะลัยฮิสสลามเกิดมาอยู่ในสวรรค์ตอนแรกท่านมีความเหงาอัลเลาะห์ก็เลยสร้างคู่ครองอัลเลาะห์กล่าวยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมมินนัฟซิวาฮิดะโอ้มนุษย์เอ๋ยจงยำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าผู้ที่สร้างพวกเจ้ามาจากชีวิตเดียวคืออาดัมวะคอละกอมินฮาซาวจาฮาและสร้างส่วนหนึ่งออกมาคอละกอมินฮาจากชีวิตนั้นซาวจาฮาคู่ครอง ก็คือฮาวะวะบัสมินฮูมาริจาลันกะซีรอนวะนิซาอะและได้แพร่กระจายจากทั้งสองมีผู้ชายจำนวนมากและผู้หญิงจำนวนมากเช่นเดียวกันแสดงว่าพวกเราทั้งหมดมาจากอาดัมอาดัมมีคู่ครองคือฮาวะแล้วทั้งหมดออกมาเป็นลูกหลานมากมายเราทั้งชายและหญิงเนี่ยอยู่ในระบบเดียวกันคือระบบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแตกต่างไหมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแตกต่างไหมแตกต่างท่านหญิงมารยามอะไรฮะสะคลอดลูกนะไม่ใช่ท่านหญิงฮันนะคลอดลูกบนบานกับอัลลอฮ์ว่าถ้าลูกเป็นคือถ้ามีลูกจะให้ลูกเป็นผู้รับใช้อัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าพอคลอดลูกออกมาฟะลัมมาวะฎออะฮาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงฮะก็เลยบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงแล้วตั้งชื่อว่ามารยามอินนีซัมไมตุฮามารยัมแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมาวะฎออะฮ์อัลลอฮ์รู้ว่าเธอท่านหญิงฮันนะเนี่ยคลอดออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วพระองค์บอกวะลัยซะซะกะรุกันอุนซะผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงหมายถึงว่าในทัศนะอิสลามเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแตกต่างกันแต่คำถามคือแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาบอกว่าฉันดีกว่าเพราะฉันเป็นผู้ชายหรือฉันดีกว่าเพราะฉันเป็นเพศแม่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ผู้หญิงดีกว่าเนื่องจากเป็นเพศแม่ใช่ผู้ชายประเสริฐกว่าเข้มแข็งกว่าเนื่องจากเป็นฝ่ายให้นฟกะห์เลี้ยงดูผู้หญิงแต่ไม่ใช่ในเชิงการอวดกันเพราะทั้งหมดอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกแต่ละคนมีความแตกต่างแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมมีความกลมกลืนเพื่อให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์จะไม่มีครอบครัวไหนที่สมบูรณ์ได้นอกจากต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมฮะทุกครอบครัวต้องมีเพศชายและก็เพศหญิงเป็นต้นกำเนิดดังนั้นความแตกต่างที่ว่านี้ จุดประสงค์เพื่ออะไรความแตกต่างเพื่อเรียนรู้และเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนาคอละกนากุมมินซะกะรินวะอุนซาแท้จริงเราสร้างพวกเจ้ามาจากเพศชายและเพศหญิงวะจะอัลนากุมชูอูบันวะกอบาอิลลิตะอารอฟูแล้วให้พวกเจ้าเป็นกลุ่มเป็นเผ่าเพื่อลิตะอารอฟูพวกเจ้าจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันแสดงว่าที่ผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันแล้วอัลลอฮ์ให้ระบบนี้เป็นระบบครอบครัวแต่งงานกันมีลูกต่อไปได้เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเพื่อเติมเต็มกันและกันด้วยเหตุนี้อิสลามจึงห้ามผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายจะแต่งงานกับผู้ชายไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ระบบของอัลลอฮ์ระบบของอัลลอฮ์คือแม้แต่ญาติพี่น้องกันเนี่ยแต่งงานกันได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ต้องการลิตอารอฟูเพื่อให้พวกเจ้ารู้จักกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยต้องห่างไปลูกพี่ลูกน้องพอได้ห่างกันเพื่อจะได้เรียนรู้กันและจะได้เป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันอัลเลาะห์จึงให้ระบบเดียวชายและหญิงสามารถที่จะมีลูกได้อันนี้คือประเด็นที่2จุดประสงค์ที่อัลเลาะห์สร้างให้ผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างเพื่ออะไรครับแตกต่างเพื่อเรียนรู้แตกต่างเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันจุดนี้สำคัญมากๆ
เหมือนกับนิ้วมือฮะนิ้วมือที่มีความแตกต่างหรือคนที่มีความรู้สึกมีอารมณ์ที่หลากหลายเพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อโลกนี้สังคมนี้พี่น้องลองคิดดูถ้านักเรียนในชั้นเรียนคนทั้งโลกนี้ชอบอะไรเหมือนกันทั้งหมดเลยมันจะไม่มีความแตกต่างหลากหลายบางคนชอบอยู่บ้านบางคนชอบไปเที่ยวบางคนชอบกินอาหารนั้นชอบกินอาหารมันมีความแตกต่างนะดังนั้นส่วนผู้ชายและผู้หญิงที่มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยก็เช่นกันเพื่อจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่เพื่อดูถูกกันอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมจะนำเรียนกับพี่น้องในวันนี้ก็คือผมจะพูดถึงบทบาทของสตรีในอิสลามซึ่งมีประมาณ4บทบาทด้วยกันเราจะเห็นภาพว่าสตรีในทัศนะอิสลามเนี่ยมองอย่างไรบ้างแล้วพวกเธอมีเกียรติอย่างไรบ้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกียรติสูงส่งที่สุดไม่มีใครจะได้รับเกียรติแบบสูงส่งที่สุดนอกจากต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้สูตรเลยนะอัลลอฮ์บอกวะละกอดกัรอมนาบานีอาดัมเราได้ให้เกียรติลูกหลานอาดัมหลักฐานมีไหมมีตอนที่อัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์นะอาดัมถูกสร้างมาคนแรกอัลลอฮ์บอกอุสยูดูลีอาดัมยังไม่ได้ทำความดีอะไรทั้งสิ้นบอกกับมาลาอิกะห์ที่ทำความดีมาตลอดรวมถึงอิบลีสที่ทำความดีร่วมกับมาลาอิกะห์อัลลอฮ์กำชับจงสุญูดต่ออาดัมมาลาอิกะห์ยอมจำนนหมดยอมที่จะให้เกียรติกับอาดัมอะลัยฮิสสลามนอกจากอิบลีสอิบลีสเห็นว่าอาดัมทำอะไรเพิ่งเกิดมาแล้วได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทันทีได้อย่างไรไม่ยอมรับเกียรติอัลลอฮ์ถามอิบลิสทำไมไม่สยุดเมื่อข้าสั่งใช้มันบอกว่าฉันดีกว่าเขาพระองค์สร้างฉันจากไฟสร้างเขาจากดินแต่อัลลอฮ์ไม่ยอมรับเหตุผลของอิบลิสไม่ใช่ความจริงนั่นคือสรุปได้ว่าคนที่ต้องการเกียรติต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ต้องการเกียรติต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้รับเกียรติจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามส่วนคนที่ไปตามชัยฏอนนั่นคือคนที่จะลดเกียรติของตัวเองโดยปริยายดังนั้นสตรีหรือผู้ชายเองแต่วันนี้พูดถึงสตรีที่จะได้รับเกียรติอย่างสมบูรณ์ต้องกลับหาหนทางของอัลลอฮ์เพราะมันชัดเจนแล้วชัยฏอนลดเกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์แต่ชัยฏอนไม่ยอมรับมันวางแผนทุกอย่างเพียงลองคิดดูอาภรณ์ที่อัลลอฮ์ให้นี่เป็นเกียรติหรือการดูถูกกับการเปิดเผยเปลือยกายมีคุณค่าไหมครับในทัศนะอิสลามคือไม่ได้โป๊ะเปลือยบางคนไม่ได้ใส่อะไรเลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการที่ชัยฏอนต้องการที่จะให้ผู้ชายบางคนที่ไม่ดีมาแทะลมแทะลมเธอด้วยกับสายตาด้วยกับการคำพูดหรือด้วยกับการสัมผัสที่ไม่เป็นการให้เกียรติกับสตรีเพศนะฮะดังนั้นบทบาท4บทบาท ของผู้หญิงในทัศนะอิสลามที่แสดงออกถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติกับบรรดาสตรีมีดังต่อไปนี้บทบาทแรกซึ่งผมได้พูดไปแล้วเมื่อกี้แต่พันผ่านอีกทีนึงก็คือบทบาทแห่งการเป็นแม่แม่นี่ที่สุดแล้วใช่ไหมฮะแม่นี่ที่สุดฮะในหลักการจากอัลกุรอานจากการจากซุนนะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่นี่คือที่สุดใครที่ฉันควรจะทำดีมากที่สุดแม่ของท่านแม่ของท่านแม่ของท่านข้อที่4จึงเป็นพ่ออันนี้ผมอธิบายไปแล้วผมข้าม บทบาทหรือเกียรติในโลกนี้เพศแม่คือผู้หญิงอย่างเดียวเราไม่ให้เพศอื่นเป็นเพศแม่ผู้ชายหมดสิทธิ์ข้อนี้เกียรติที่จะได้รับปฏิเสธได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราสร้างมาแบบนั้นโครงสร้างของสตรีที่เราสร้างมาเหมาะที่จะเป็นแม่ตั้งครรภ์คลอดลูกการให้นมอันนี้คือจบผู้ชายไม่สามารถจะมีความประเสริฐในส่วนนี้ได้ดังนั้นผู้หญิงจะรับสถานะนี้ไหมครับหรือเราบอกจะแต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันให้คนหนึ่งเป็นพ่อไม่ได้สถานะนี้สูงส่งที่สุดแม้บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์
แต่ฉันไม่ได้แต่งงานเออฉันไม่ได้เป็นแม่ใครแม้จะไม่ได้แต่งงานก็ตามแต่เธออยู่ในประเภทหรือในหมวดของเพศแม่ได้รับเกียรติทั้งหมดเลยอยู่ในหมวดคือคนเป็นแม่แน่นอนมีความประเสริฐเฉพาะแต่ว่าสตรีทั้งหลายเธอเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่สังคมจะให้เกียรติพี่น้องลองดูนะคำศัพท์ต่างๆทั้งในภาษาอาหรับทั้งในภาษาไทยภาษาอังกฤษผมไม่ทราบว่าเขาใช้ป่ะเขาใช้คำว่าแม่หมดเลยใช่ไหมฮะแม่น้ำมีพ่อน้ำไหมฮะไม่มีแม่กุญแจนะมีแม่อะไรครับแม่ทับแม่มีพ่อทับไหมครับเขาใช้แม่หมดเลยเพราะแม่นี่เป็นศูนย์รวมเป็นที่กลับใช่ไหมครับแม่กุญแจลูกกุญแจแม้แต่ภาษาอาหรับมักกะเนี่ยเขาเรียกอะไรอุมมุลกุรอแม่แห่งบรรดาเมืองทั้งหลายอัลลอฮ์นี่คือเกียรติทั้งความเป็นหญิงของเธอเองนะและเกียรติทั้งชื่อถูกขนานนั้นอุมมุลกุรอไม่มีอบุลกุรอไม่มีพ่อของบรรดาเมืองไม่มีแต่แม่นี่แสดงความยิ่งใหญ่แม่น้ำใช่ไหมครับแล้วก็มีแม่ต่างๆมากมายดังนั้นคือข้อแรกพวกเธอบรรดาพี่น้องที่มาในวันนี้และก็ผู้หญิงทุกคนขอเทิดเกียรติความเป็นแม่ความเป็นเพศแม่ที่ทุกคนในโลกนี้จำเป็นต้องให้เกียรติทุกคนในโลกนี้จำเป็นต้องให้เกียรติเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากอัลลอฮ์ให้เกียรติเรียบร้อยแล้วอะวะซอยนัลอินซานบิวะลิมพี่น้องดูอายะห์นี้นะอัลลอฮ์บอกเราสั่งเสียให้ลูกทำความดีกับพ่อแม่กับพ่อแม่นะแต่เวลาอัลลอฮ์อธิบายถึงแม่ทั้งนั้นเลยฮามะละตฮูอุมมูฮูกุรฮันวะวะฎออะตฮูกุรฮาตั้งครรภ์เหนื่อยคลอดก็เหนื่อยให้นมอีก2ปีใช่ไม่ใช่เกียรติแรกรับไหมครับหรือจะไปเอาเกียรติจากที่อื่นไม่มีแล้ว1 นะเรามาดูที่2บทบาทที่2จากแม่แล้วเติบโตขึ้นมาเป็นภรรยานี่อีกเกียรตินึงภรรยาอีกเกียรตินึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเธออายะมากมายแต่ผมจะหยิบอายะหะดีษมากมายแต่จะหยิบเอาหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงเนี่ยอัลมัรอะตุผู้หญิงนั้นอิซาศอลลัตคอมซาฮาเมื่อเธอละหมาด5เวลาวะซอมัตชะฮรฮาและเธอถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะอะฏออัตบะอลาฮาวะอะห์ซอนัตฟัรญาฮาและรักษาพรหมจรรย์ของเธอวะอะฏออัตบะอลาฮาแล้วเชื่อฟังสามีของเธอกีลละฮาเธอจะถูกกล่าวอุดคุลินจันนะตะมินไออุดคุลิมินไออับวาบินจันนะติชาตเธอจงเข้าไปในประตูสวรรค์บานใดก็ตามที่เธอประสงค์ฮะดีษบทนี้ท่านนบีบอกให้เธอทำ4อย่าง1ละหมาด5เวลาผู้ชายต้องทำไหมครับต้องทำ2ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผู้ชายต้องทำไหมครับ3รักษาความบริสุทธิ์ผู้ชายต้องทำไหมครับก็ต้องทำมันมีข้อที่4ที่ผู้หญิงแตกต่างคือเชื่อฟังสามีผู้ชายไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาคำว่าตออัตเราอาจจะบอกอุ้ยแบบนี้อิสลามดูถูกสตรีไหมทำไมฝ่ายหญิงต้องเชื่อฟังผู้ชายไม่ได้หมายถึงผู้ชายกดขี่ข่มเหงผู้หญิงได้นะแต่อิสลามวางโครงสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อรักษาความสมดุลหรือรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในครอบครัวเพราะถ้าหากว่าเราบอกว่าไม่มีแล้ววันนี้ช้างเท้าหน้าไม่มีแล้วครอบครัวเราเดินไปพร้อมๆกันไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนเนี่ยเดินพร้อมกันขาหน้าเดินพร้อมกันสองขามีไหมฮะไม่มี
สัตว์สี่ขาหรือแม้แต่มนุษย์เองเราเดินไปพร้อมๆกันขาซ้ายกับขาขวาเดินไปพร้อมกันได้ไหมฮะไม่ได้ฉันใดระบบของครอบครัวหรือสถาบันใดก็ตามองค์กรใดก็ตามในโลกนี้จำเป็นต้องมีผู้นำหรือไม่จำเป็นทุกสังคมทุกองค์กรทุกสถาบันต้องมีผู้นำและผู้นำกี่คนต้องมีคนเดียวสูงสุดเนี่ยคนเดียวธรรมชาติเรายอมรับแบบนี้แต่ฉะไหนเลยเราจึงบอกว่าแต่ครอบครัวไม่เป็นไรไม่ต้องมีผู้นำก็ได้สูงสุดเราไปพร้อมๆกันถามว่าอาจจะเจตนาดีหรืออาจจะมาจากความเขาหรืออาจจะมาจากเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ต้องการทำลายสถาบันครอบครัวก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้วสถาบันครอบครัวไม่สามารถจะดำเนินไปได้หากไม่มีผู้นำสูงสุดใช่ไม่ใช่ฮะชมรมผู้สูงอายุมีต้องมีอมิตรคนกี่คนครับอาจจะมีสับเปลี่ยนเรียกก็ต้องมีคนเดียวใช่ไหมฮะจะเป็นประเทศไทยหรือจะเป็นประเทศใดก็ตามในโลกนี้หรือองค์กรใดกรมกองใดในกระทรวงใดถามว่าต้องมีผู้นำสูงสุดหนึ่งคนไหมฮะเราบอกไม่เป็นไรเราไปพร้อมๆกันได้ไหมไม่ได้เสถียรภาพความมั่นคงจะไม่เกิดที่อิสลามกำหนดว่าในสถาบันครอบครัวเช่นกันจำเป็นต้องมีผู้นำคนเดียวผมเชื่อหลายคนพี่น้องอาจจะถามว่าแล้วทำไมผู้นำคนนั้นไม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคนอาจจะถามว่าทำไมไม่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายมีไหมมีแต่ในภาพรวมแล้วผู้ชายเข้มแข็งกว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้หญิงใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องยอมรับเก่งนี่คือในด้านการบริหารปกครองภาพรวมนะไม่ใช่ในเรื่องการเป็นแม่เมื่อกี้บอกไปแล้วใครเป็นแม่เก่งกว่าผู้หญิงบ้างผู้ชายเป็นแม่เก่งกว่าผู้หญิงไหมถ้าเก่งกว่าลองให้มาตั้งครรภ์ลองให้มาให้ลมลูกดูลูกมันก็ไม่ได้แต่ในมุมของผู้ชายในเชิงบริหารเก่งกว่าเอาละอาจารย์มีหลักฐานอะไรมีหลักฐานทั่วโลกทุกวันนี้ผู้นำประเทศดูผู้นำประเทศผู้นำสูงสุดของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแม้ผู้หญิงจะมีเยอะกว่าแต่เป็นผู้ชายทั้งนั้นไม่ใช่แค่ผู้นำประเทศอย่างเดียวเอาระดับเศรษฐีอันดับท็อป10ของโลกมีใครบ้างไปดูฮะเจฟเบซอส1ของโลกบิลเกตส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กฮะ1ถึง10แจ็คหม่าอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นผู้ชายทั้งสิ้นผู้หญิงมีแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะติดไม่ถึงไม่ติด1ใน10ไม่ติดเลยเอ้าแล้วทำไมเกิดขึ้นแบบนั้นน่ะทำไมเป็นเพราะธรรมชาติโดยรวมแล้วเนี่ยผู้ที่นำในแต่ละองค์กรหรือผู้ที่นำโลกคือใครคือผู้ชายทั้งสิ้นบรรดานบีและรอซูลอัลเลาะห์ก็ให้เป็นผู้ชายแสดงว่าในเมื่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สถาบันครอบครัวอยู่ในระบบธรรมชาติต้องมีผู้นำมั้ยอันดับแรกเคลียร์ก่อนต้องมีผู้นำเอาแล้วผู้นำจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจะเป็นใครหรือจะเป็นลูกลูกก็ไม่ได้ลูกไม่ได้แน่นอนก็ต้องมีเหลือคนเดียวคือเป็นผู้ชายใช่ไม่ใช่ดังนั้นการที่อิสลามมีระบบ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าผู้หญิงที่ละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรักษาพรหมจรรย์ของเธอถึง3ข้อนี้ผู้ชายเองต้องปฏิบัติและข้อสุดท้ายที่ผู้หญิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะคือเชื่อฟังสามีเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความมั่นคงในครอบครัวไม่ใช่เพราะจะดูถูกสตรีเพราะอะไรครับเนื่องจากพอเวลาไปดู พูดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วพี่น้องดูนะการแต่งงานเนี่ยผู้ชายเวลาแต่งงานกับผู้หญิงอัลเลาะห์ให้ดูอะไรครับท่านนบีให้ดูอะไรผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยนบีบอกว่าตุนกะฮุลมัรอะตุลอัรบะดูสิอย่าง ลิมาลิฮาทรัพย์สินของเธอวะลิฮาซาบิฮาตระกูลของเธอวะลิมาลิฮาทรัพย์สินของเธอเฮ้ยทรัพย์สินไปยังวะลิจามาลิฮาโทษทีความสวยของเธอหน้าตาวะลิดีนิฮาและศาสนาของเธออัลลอฮ์บอกฟ
ท่านนบีบอกฟัซฟัรบิซาติดดีนตะริบัตยาดากะ4ข้อนี้ จะมีครบจะมีขาดได้จะมีข้อ1ข้อใดได้แต่ข้อที่ห้ามขาดคือข้อสุดท้ายศาสนาเลือกสวยได้ไหมได้มีทรัพย์ได้ไหมได้มีตระกูลได้ไหมได้แต่สิ่งที่ห้ามขาดคือศาสนาเวลาผู้ชายเลือกผู้หญิงนี่คือ1ข้อที่ขาดไม่ได้นั่นคือศาสนาฝากไว้นะส่วนผู้หญิงเวลาเลือกผู้ชายไม่เพียงแค่ศาสนาข้อเดียวแต่ต้องมีอีกข้อนึงคือต้องมีมารยาทด้วยผู้หญิงต้องใช้ตัวเลือก2ข้อเวลาจะเลือกผู้ชายผมถามว่าทำไมเอาหะดีษก่อนอิซาคอตบะอิลัยกุมมันตรดอนดีนะฮูวะคุลุกะฮูฟะซาวิจูหากมีใครมาขอลูกสาวของพวกท่านหมายถึงบอกกับผู้ชายที่เป็นวะลีขอแต่งงานเป็นบุคคลที่พวกท่านพอใจในศาสนาและมารยาทจงแต่งงานให้กับเธอเถิดหากไม่ทำเช่นนั้นอิลลัมตะกุนอิลลัมตะฟะลูหากไม่ทำตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎิวะฟะซาดุนอารีดจะเกิดฟิตนะบนหน้าแผ่นดินและความเสียหายในวงกว้าง คำถามคือผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคือเลือกอะไรผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงเลือกอะไรเลือกศาสนาผู้หญิงจะแต่งกับผู้ชายเลือกอะไรศาสนาและมารยาททำไมผู้หญิงต้องเลือก2ข้อเพราะผู้หญิงจะเลือกผู้นำผู้ชายเลือกผู้ตามและผู้หญิงจะไปอยู่ใต้การดูแลการปกครองการคุ้มครองของผู้ชายก็ต้องเลือกทั้งศาสนาและมารยาทเพิ่มไปด้วยศาสนานี่คือเขาจะอยู่ในคันลองมีคุณธรรมแต่มารยาทนี่คือเขาจะไม่กดขี่ข่มเหงและรังแกเธอเห็นไหมฮะมันจะทำให้ระบบการตออ้าเนี่ยง่ายพี่น้องนึกออกไหมฮะนี่คือความสมดุลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ปฏิบัติ ไม่เพียงแค่นั้นอันนี้คือ1 point นะ point ที่2เวลาผู้ชายจะแต่งงานต้องได้รับความยินยอมจากวาลีหรือคุณพ่อไหมไม่ต้องแต่ควรจะบอกพ่อครอบครัวแน่นอนแต่ถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นแล้วส่วนผู้หญิงล่ะถ้าแต่งงานโดยไม่มีวาลีแต่งงานได้ไหมไม่ได้ฮะจำเป็นต้องมีวาลีอิซาญาอะกุมอิซาคอตบะอิลัยกุมมันตรดอนดีนะฮูวะคุลุกะเมื่อมีคนมาขอลูกสาวของพวกท่านหมายถึงบอกกับผู้ชายแสดงว่าการเลือกตัดสินใจของผู้ชายเนี่ยผู้ชายคนเดียวได้แต่ผู้หญิงเวลาตัดสินใจต้องตัวเธอเองและคุณพ่อหรือผู้เป็นวลี2ต่อ1เหมือนกันเมื่อกี้คุณสมบัติผู้ชายเลือกแค่ข้อเดียวคือศาสนาผู้หญิงเลือกศาสนาและมารยาทมาพอยท์ที่2ผู้ชายตัดสินใจคนเดียวได้แต่ผู้หญิงเธอตัดสินใจร่วมกับผู้เป็นพ่อถามว่าทำไมครับกดขี่สตรีไหมหรือเป็นการช่วยคัดกรองให้กับสตรีพี่ร้องว่าแบบไหนช่วยคัดกรองจะได้ไม่ถูกหลอกถูกไหมครับบางคนบอกว่าทำไมผู้ชายเลือกเองได้แล้วผู้หญิงต้องให้พ่อช่วยเลือกมันเป็นการช่วยให้เธอได้ช่วยในการคัดกรองเอาแล้วทำไมแล้วให้แม่เป็นคนคัดกรองได้ไหมแม่ยังไม่ได้ฮะพี่สาวน้องสาวได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ศาสนากำหนดว่าต้องเป็นคนใกล้ชิดกับเธอที่สุดในการที่จะเลือกคู่ครองให้กับเธอคนใกล้ชิดที่สุดและต้องเป็นผู้ชายแม่ใกล้ชิดกับลูกสาวมากกว่าพ่อแต่แม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะดังนั้นคนถัดมาที่เป็นผู้ชายคนใกล้ชิดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานมากที่สุดก็คือพ่อถามว่าทำไมต้องเป็นผู้ชายทำไมต้องเป็นผู้ชายอะไรนะฮะใช่เลยเพราะคนที่จะมาขอเป็นผู้ชายเรื่องอะไรวะอันนี้จริงๆอันนี้ใช่แน่นอนเพราะคนที่จะมาขอถามว่าพ่อเนี่ยปกติแล้ว อันนี้ใส่รู้จักผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่รู้จักผู้ชายเหมือนกับที่ผู้ชายรู้จักผู้ชายใช่ไหมบ้างอันนี้คือแน่นอนแล้วรู้ผู้ชายแบบไหน
มันพอจะรู้แบบนี้เนี่ยจะมาเป็นสามีของลูกสาวฉันเนี่ยได้ไหมผู้ชายเนี่ยพอจะรู้พอคุยอะไรนิดนึงเนี่ยพอจะรู้ถามว่านี่คือเกียรติที่อิสลามให้กับสตรีหรือเป็นการกดขี่ข่มเหงแน่นอนมันคือเกียรติใช่ไม่ใช่ point ที่สองแล้วนะในการแต่งงาน point ที่สามผู้ชายหากไม่ปฏิบัติตามหะดีษท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าจงแต่งงานกับคนที่มีศาสนาไม่เช่นนั้นแล้วมือทั้งสองจะคลุกฝุ่นพี่น้องเอาหะดีษบทนี้ไปดูนะมันเป็นความจริงแบบนั้นมือทั้งสองจะคลุกฝุ่นหมายถึงว่าผู้ชายถ้าไม่เลือกผู้หญิงที่มีศาสนาตัวเขาเองเนี่ยเสียหายตัวเขาเองเสียหาย กลับกันผู้หญิงถ้าไม่เลือกคนที่มีศาสนาและมีมารยาทหรือผู้ปกครองไม่ยอมแต่งงานเอาคนที่มีศาสนาและมีมารยาทให้นบีบอกว่าไงไม่ใช่แค่ความเสียหายกับตัวเธอแล้วแต่เป็นความเสียหายตะกุลฟิตนะตุนฟิลอารุมความเสียหายฟิตนะเกิดขึ้นบนแผ่นดินมันไม่ใช่กับตัวเธอเองแล้ววะฟาซาดุนอาริดและความเสียหายแบบวงกว้างซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องลองดูข่าวผมไม่อยากจะยกอะไรมากนะข่าวเนี่ยมีถ้าหากว่าได้ผู้ชายไม่ดีบางทีเนี่ยไปทำร้ายครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยไม่ต้องพูดเยอะก็แหละมันข่าวแบบนี้เยอะแต่ถ้าผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายได้ภรรยาไม่ดีตัวเขาเองก็วนอยู่กับตัวเองแค่นั้นแหละตัวเขาเสียหายอย่างเดียวแต่มันไม่ขยายวงกว้างออกไปเห็นไหมฮะและด้วยเหตุนี้อิสลามจึงต้องวางระบบอะไรมาตรฐานพิเศษในการที่สตรีต้องเลือกสองคุณสมบัติศาสนาและมารยาทใช่ไหมผู้ชายเลือกศาสนาอย่างเดียวและสองคือต้องให้พ่อเป็นคนช่วยเลือกพอผลลัพธ์ที่มันจะตามมาถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยฟิตนะวงกว้างบนแผ่นดินความเสียหายกว้างขวางส่วนผู้ชายคือถ้าเลือกผู้หญิงผิดแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเสียหายระบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวางระบบแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อสตรีโดยแท้เพื่อให้สตรีมีชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีและพี่น้องบอกว่าเอาอาจารย์แล้วแบบนี้งั้นฉันไม่ต้องแต่งงานเลยก็ได้เนี่ยในเมื่อมันมีความเสี่ยงแบบนี้ก็จะบอกว่าการไม่แต่งงานมันคือความเสี่ยงมากกว่านี้ผมไม่ได้ตำหนิพี่น้องที่ไม่สามารถแต่งงานได้ผมไม่รู้ว่าใครแต่งงานหรือไม่แต่งงานแต่การไม่แต่งงานจะมีปัญหามากกว่าการที่คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคนต้องมีคู่ครองเดี๋ยวจะมาพูดในประเด็นสุดท้ายที่ผมจะแถมให้นะครับชาลบทบาทที่3ของผู้หญิงนะก็คือการเป็นลูกสาวบทบาทที่3คืออะไรนะการเป็นลูกสาวซึ่งลูกสาวในทัศนะอิสลามให้เกียรติมากท่านนบีบอกหลายหะดีษนะอย่างเช่นบทหนึ่งหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีบอกว่าไลซะอะฮาดุนมินอุมมะตียะอูลุซะลาซะบะนาตไม่มีใครในประชาชาติของฉันที่เลี้ยงดูลูกสาวหรือน้องสาว3คนฟะยุฮซินูอิไลฮินนะแล้วเลี้ยงดูอย่างดีอิลากุนนะละฮูซิตรอนมินันนารนอกจากเธอทั้ง3จะเป็นเกราะป้องกันตัวเขาให้พ้นจากไฟนรกบางคนอุ๊ยมีลูกสาวมาก3คนคิดว่าเป็นไม่ดีในสมัยญะฮิลียะเมื่อได้รับข่าวบินอุนซะลูกสาวซอลลาวะจูฮูฮูมุสวัดดันวะฮูวะกะซีมเขาเครียดใบหน้าหมองคล้ำจะทำยังไงดีจะเอาไปฝังหรือจะอยู่แบบอับอายตลอดไปอันนี้สมัยญะฮิลียะอิสลามมาเปลี่ยนหมดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะอิซัลมาอูดะตุซุอิลัตในกุรอานในซูเราะห์อะไรยุสอัมมาผมจำซูเราะห์ไม่ได้เมื่อลูกสาวว่าอิซัลมาอูดะตุซุอิลัตเด็กหญิงสาวถูกถามบีไอซัมบินกูติลัตเธอถูกฆ่าด้วยกับเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนไม่ชอบมีลูกสาวอิสลามมาปฏิเสธท่านนบีมาวางกฎเกณฑ์ใหม่ที่มาจากอัลลอฮ์
ใครมีลูกสาว3คนบางหะดีษบอก2คนเลี้ยงดูอย่างดีได้เข้าสวรรค์อีกหะดีษบางท่านนบีบอกว่ามันอาละจารอตัยน์เอาบินตัยน์ฮัตตาตับลุกอ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه บันทึกอิหม่ามมุสลิมใครที่เลี้ยงดูลูกสาว2คนจนกระทั่งเธอเติบโตเป็นสาวเขาจะมาในวันกิยามะห์พร้อมกับฉันและนบีทํานิ้วเหมือนกับลูกกำพร้าหรือทํานิ้วแบบนี้เอานิ้วใกล้ชิดกันเขากับฉันเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกันในสวนสวรรค์ลูกสาว2คนหรือดูแลน้องสาว2คนถามว่าแบบนี้เป็นเกียรติที่อิสลามให้กับสตรีไหมครับหรือเป็นการดูถูกพอพูดถึงเด็กกำพร้าพี่น้องเราจะพูดได้ไหมว่าอิสลามดูถูกเด็กกำพร้าในเมื่อเราได้ยินฮะดิษนบีว่าอันอวกาฟิลุนยาติมกะฮาตัยนฟินจันนะฉันกับเด็กกำพร้าเนี่ยอยู่แบบนี้ในสวรรค์นบีพูดแบบนี้แสดงว่าอิสลามให้เกียรติเด็กกำพร้าไหมให้เกียรติเด็กกำพร้าเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าคนที่อุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยฉันอยู่กับเขาแบบนี้ในสวรรค์และในบีคนเดียวกันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เลี้ยงดูลูกสาว2คนฉันกับเขาจะอยู่แบบนี้ในสวรรค์แบบนี้ให้เกียรติกับลูกสาวหรือผู้หญิงมั้ยครับให้เกียรติแน่นอนก็เหมือนสถานะเด็กกำพร้าด้วยซ้ําไปแต่ว่าแม้เธอจะไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าพ่อเป็นคนเลี้ยงดูเองก็ตามเห็นมั้ยฮะนี่คือบทบาทที่3คือพี่น้องเอาแค่ว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงยิ่งคนมีลูกสาวหรือคนมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงมากกว่า1คนก็ได้เปรียบพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะได้ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์แล้วหนทางไปสวรรค์มีมากมายใช่ไหมฮะนี่บทบาทที่3ที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องบทบาทในการเป็นลูกสาว1แม่2ภรรยาผมถามว่าผู้ชายมีสิทธิ์จะเป็นลูกสาวมั้ยครับไม่ได้นะทำเป็นเปลี่ยนเพศไม่ได้ใช่มั้ยครับผู้ชายไม่มีสิทธิ์นั่นแสดงว่าอิสลามให้เกียรติเพศแม่ภรรยาแล้วก็ลูกสาวสุดท้ายอันที่4บทบาทที่4บทบาทแห่งเป็นอะคอวาตมุสลิมาตเป็นพี่น้องมุสลิมาการเป็นสตรีโดยทั่วไปเธอก็มีเกียรติทุกบัญญัติที่อัลเลาะห์ได้ให้เธอได้ปฏิบัติอาทิเช่นฮิญาบให้หยาบนี่เป็นการลดเกียรติหรือเป็นการเพิ่มเกียรติให้กับเธอเหมือนกับไข่มุกหรือมุกที่อยู่ในหอยถามว่าอยู่ในหอยมันเป็นของมีค่าใช่ไหมครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะเก็บเอาไว้ของดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บรักษาไว้เหมือนกับไข่มุกนี่คือเกียรติที่อัลลอฮฺให้อันนี้ฮิญาบอายะที่อัลลอฮฺบอกยาอายูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยเรียกนบีนะกุลจงกล่าวลิอัซวาจิกะแก่ภรรยาของเจ้าวะบานาจิกะแก่ลูกสาวของเจ้าอันนี้อัลเลาะห์เจาะจงเฉพาะบรรดาสตรีให้ใครกล่าวนะให้นบีกล่าวอัลเลาะห์กล่าวเจาะจงเฉพาะภรรยาของเจ้าลูกสาวของเจ้าวะนิซาอิลมุมินีนแล้วภรรยาของบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายยุดนีนาอะไลฮินนามินจาลาบีบีฮินให้ดึงผ้าคลุมเนี่ยมาปกปิดเรือนร่างของเธอซาลิกะอัดนานั่นเป็นส่วนน้อยที่สุดไอยูอารอฟนะที่เธอจะถูกรู้จักฮะฟาลายุไซแล้วเธอจะได้ไม่ถูกทำร้ายนี่ดูฮิญาบที่อัลลอฮ์บัญญัติให้เราได้สวมใส่เพื่ออะไรเพื่อเธอทั้งหลายจะได้ไม่ถูกทำร้ายและเป็นความจริงนะคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันมีงานวิจัยเนื่องจากเขาเห็นผมหรือเห็นเรือนร่างบางอย่างของสตรีอันนี้คือบัญญัติเดียวจากนั้นมีบัญญัติเรื่องมะห์รอมท่านรู้จักมะห์รอมใช่ไหมครับการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตุซาฟิรุลมัรอะตุอิลลามะอะซีมะห์ริมอย่าให้มีสตรีคนใ
เดินทางไกลนอกจากพร้อมกับมหรอมของเธอการที่ให้มหรอมไปมันเหมือนกับอะไรไหมเหมือนกับบอดี้การ์ดใช่ป่ะและนี่เป็นการดูถูกไหมครับหูดูถูกมากเลยคือคนที่ปล่อยหรือบอกว่าผู้หญิงไม่เป็นไรเดินทางไปเถอะแบบนี้ต่างหากคือการดูถูกอิสลามบอกไม่ได้เธอต้องมีบอดี้การ์ดไปด้วยนี่หมอพูดแล้วจริงๆมีคนญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้ตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันลุงเขาเรียกอะไรนะเขาให้ลุงเอาอะไรนะรับจ้างใช่ให้ลุงมาเป็นเพื่อนเขาไม่มีญาติไม่มีอะไรจะไปเที่ยวไปไหนมาไหนเนี่ยให้ลุงมาเป็นเพื่อนเป็นคอยปกป้องให้รู้ว่าฉันไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะนะแต่จริงๆแล้วมันคือระบบธรรมชาติบริสุทธิ์คือระบบของอิสลามให้มารอมไปอยู่แล้วมารอมนี่คือมันไม่ใช่แค่ลุงก็เป็นใครไม่รู้ชายแปลกหน้าใช่ลุงเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเพราะว่ามันเป็นแอปนะมันป้องกันได้แต่ไงเขาก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่มหรอมอยู่ดีแต่อิสลามวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วแต่คนปฏิเสธระบบธรรมชาติมันก็เลยต้องเอาระบบอื่นที่เข้ามาผมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นระบบที่ดีแต่จะมาดีกว่าระบบมหรอมที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้ไม่ได้ฮะเช่นเดียวกันการเชื่อฟังสามีเมื่อกี้ได้บอกแล้วแล้วข้อสุดท้ายไหนๆเป็นกระแสเรื่องการมีภรรยาหลายคนก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้เพื่อประโยชน์กับสตรีเองในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องของตัณหาราคะอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่อิสลามมององค์รวมทั้งหมดนบีมีภรรยาคนเดียวนะในช่วงที่มีภรรยาคนเดียวในช่วงที่มีภรรยาคนเดียวเป็น10ปีท่านหญิงคอดียะห์นบีไม่แต่งงานกับใครเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตแล้ว2ปีนบีไม่แต่งงานกับใครแสดงว่านบีไม่ใช่เป็นคนที่มากๆในกามหรือว่าการแต่งงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาหลายคนก็จริงในตอนหลังมีจุดประสงค์มีเป้าหมายเพื่ออะไรครับพี่น้องว่าตอบสนองความใคร่ฮะเพื่ออันนี้เพื่อช่วยเหลือชัดเจนดังนั้นที่ผมบอกว่าการมีภรรยาหลายคนเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับสตรีเนี่ยเอาพูดประเด็นนี้ก่อนอันนี้ผ่านๆผมไม่ได้ว่าจะมาพูดว่าเชิงต้องมีหรือต้องไม่มีนะแต่ผมกำลังจะบอกทุกบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นประโยชน์โดยเฉพาะบัญญัติกับสตรีเกี่ยวกับสตรีนะเป็นประโยชน์กับตัวสตรีเองที่คนบอกว่าการมีภรรยาหลายคนมันคือการดูถูกสตรีผมถามต้องถามกลับว่าสตรีที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงใครเป็นการไม่ให้เกียรติสตรีผมต้องถามกลับว่าสตรีที่ว่านี้เนี่ยหมายถึงใครเขาบอกก็คือภรรยาไงก็บอกว่าใช่ส่วนหนึ่งมันเป็นการสร้างความรู้สึกที่หึงหวงให้เกิดขึ้นกับภรรยาอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ขณะเดียวกันอิสลามไม่ได้มองว่าคนที่เป็นภรรยาเท่านั้นที่เป็นสตรีแต่คนในสังคมที่บางคนอาจจะจำเป็นที่ต้องการได้รับการดูแลและอิสลามไม่ได้บอกว่าผู้ชายทุกคนจำเป็นต้องแต่งงานกับสตรีมากกว่าหนึ่งคนแต่คือคนที่มีความสามารถในการที่จะดูแลสังคมที่มากกว่านั้นได้อิสลามจึงอนุญาตสมมติว่าผู้ชายในโลกนี้ต่อแถวเรียงกันทั้งหมดนะกับผู้หญิงเนี่ยมาต่อแถวเรียงกันหมดเลยและทุกคนจับแต่งงานกันหมดเลยหมายถึงว่าคู่กันหมดแล้วผู้ชายคนสุดท้ายเนี่ยพอจะแต่งงานแล้วผู้หญิงคนที่แต่งงานกับผู้ชายคนสุดท้ายเขาจะมีคนข้างหลังคนข้างหลังผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมองว่าโลกนี้คือหมดโอกาสที่เขาจะแต่งงานอีกตลอดกาลเลยใช่ไม่ใช่มันจะเหลือผู้หญิงอีกครึ่งโลกสมมติผู้ชายแต่งงานหมดแล้วถ้าอิสลามบอกว่าผู้ชายแต่งงานได้แค่หนึ่งคนผู้หญิงไอ้จำนวนที่ยังไม่แต่งงานมีจำนวนมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานไปแล้วคำถามคืออิสลามจะเข้ามาดูแลผู้หญิงที่เหลืออยู่ตรงนี้ไหมพี่น้องว่าต้องเข้ามาดูแลไหมฮะเข้ามาดูแลยังไงอ๋อผู้หญิงไปเป็นผู้หญิงสาธารณะได้
หรือผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงด้วยกันหรือว่าจะยังไงหรือไม่ต้องแต่งงานอิสลามก็ต้องเข้ามาดูแลบอกว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้เกียรติผู้หญิงกลุ่มนี้เหมือนกันเธอมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานเป็นคนที่2เป็นคนที่3ได้แต่กับผู้ชายที่ต้องมีเงื่อนไขที่มีความพร้อมมีความสามารถในการให้ความยุติธรรมได้เป็นต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยจะสรุปว่าสตรีในทัศนะอิสลามนี่คือเป็นภาพรวมที่อิสลามเนี่ยให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นสถานะของความเป็นแม่สถานะของการเป็นภรรยาสถานะของการเป็นลูกสาวเป็นพี่น้องในอิสลามก็ตามก็จะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามไหมครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับมารอมหรือว่าที่อาจารย์บอกว่าบอดี้การ์ดนะคะบอดี้การ์ดสมมุตินะคะอายุเขาแต่งงานกันแล้วบังเอิญว่าภรรยาอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยนะคะครับครับสามีอายุเยอะแล้วอะค่ะอาจารย์80แล้วว่าแต่ภรรยา50อย่างเงี้ยใครจะบอดี้การ์ดคะอาจารย์ดีมากครับคือคำว่าบอดี้การ์ดเนี่ยผมอาจจะเป็นคำศัพท์ใช้แทนคือคนที่ดูแลแต่จริงๆมีการมีผู้ชายอยู่แม้ว่าจะอายุมากถึง80แล้วก็ตามเนี่ยแล้วก็มาผู้หญิงจริงๆถ้าผู้หญิง50ก็อาจจะเข้าอยู่ในอัลกอวะวัลกอวาอิดูมินันนิซะผู้หญิงที่เข้าวัยทองแล้วหรือวัยเกษียณแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับหญิงสาวแรกรุ่นใช่ฮะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกับผู้หญิงสาวๆดังนั้นแม้จะดูว่า80เขาจะอาจจะดูแลผู้ชายอาจจะดูแลภรรยาเขาไม่ได้เต็มที่แต่ว่าความเป็นอันตรายเนี่ยกับตัวเธอก็อาจจะไม่ได้มากนักแต่การมีผู้ชายอยู่แม้ว่าจะอายุมากขนาดนี้แล้วก็ตามเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยระดับหนึ่งทีเดียวในการที่จะไม่ให้ผู้ชายคนอื่นเนี่ยมายุ่งเกี่ยวหรือมาทำร้ายเธอหน่อยครับวัลลอฮุอะลัมใช่ครับอาจารย์คะมีคนก็ฝากคำถามมาแต่เป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสตรีนะฮะในกุโบะสามารถสร้างห้องน้ำห้องส้วมได้ไหมคะไม่ได้ฮะจะเป็นถาวรวัตถุเนี่ยไม่ได้เพราะ มันเป็นสิ่งปฏิกูลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือในกุโบนี่เป็นที่ฝังอย่างเดียวยกเว้นว่า มันอาจจะเป็นที่ของกุโบแต่เขาไม่ได้ไปฝังไม่หยัดอันนี้แยกกันในนั้นเลยค่ะในกุโบสถ์ที่ฝังเลยค่ะในกุโบสถ์เลยมันจะไปได้ไงถ้าเป็นที่ฝังของมัยยัดอยู่แล้วเราเขาสร้างไปแล้วนี่เราแก้ไขได้ไงหมายถึงไปสร้างบนมัยยัดเลยแหละฮะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าสร้างริมรั้วอ๋อในกุโบสถ์นะฮะเดี๋ยวก่อนว่าถ้าหากว่ามันเป็นสถานที่ที่มันอาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีมัยยัดอยู่ตรงนั้นแล้วเขากันไว้เฉพาะไม่มีที่อื่นมันก็พอทำเนามันอาจจะไม่เรียกว่าเป็นกูโบก็ได้มันอยู่ในรั้วกูโบก็จริงอ่ะแต่กูโบในนิยามจริงๆคืออะไรฮะคือสถานที่มักบรสถานที่ที่มีมัยยัดฝังอยู่เราจะเป็นต้องให้เกียรตินะแต่สมมติกูโบเป็นใหญ่เท่าห้องนี้แล้วก็มีฝังมัยยัดกันทั่วๆไปแล้วเขาจะมีมุมนึงเนื่องจากว่าอาจจะเป็นมุมไว้อาบน้ำไม่หยัดหรือว่าเป็นมุมอะไรต่างๆเก็บอะไรต่างนี่ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ออกไหมฮะแต่เขาอย่ามาฝังไม่หยัดตรงนี้เลยกันไม่ใช่ว่าฝังไม่หยัดตรงนี้แล้วมาสร้างห้องน้ำทับมันไม่ได้แบบนี้แต่สามารถสร้าง สร้างในนั้นได้ใช่ไหมฮะคือถ้าไม่มีที่ถ้าแบบนี้เนี่ยพอทำเราแล้วมันจำเป็นไหมฮะที่จะต้องสร้างมันก็ต้องถามคนที่เขาสร้างว่าที่เขาสร้างมันมีที่อื่นไหมถ้ามีที่อื่นเนี่ยไปสร้างที่อื่นแต่ถ้าไม่มีจริงๆมันจะเป็นมุมเล็กๆเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นที่ที่ใช้ประโยชน์ สืบเนื่องจากมัยยัดเพราะบางกูโบอย่างเช่นนะบางกูโบเนี่ยอยู่ไกลเดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจนึงว่านิยามของคำว่ากูโบเนี่ยอย่างสมัยก่อนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันอาจจะไม่ได้เป็นรั้วรอบแบบชัดเจนว่านี่คือกูโบสมัยนี้เนี่ยมันเป็นชัดเจนใช่ไหมฮะว่านี่คือรอบรั้วกูโบสมัยนบีไม่มีแน่นอนว่าคนจะไปสร้างห้องน้ำในกุโบหมายถึงว่าสร้างบนทับมัยยัดเลยอันนี้ไม่มีแต่ถามว่าบริเวณข้างๆ
เพื่อให้โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยถ้าสมมติพี่น้องไปกูโบบางที่ที่เขาอาจจะมันมีที่ห่างไกลหน่อยแล้วก็ไม่มีห้องน้ำห้องท่าแล้วคนมาฝังไม่หยัดต้องการเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้ามีที่ข้างนอกรั้วกูโบเนี่ยอันนี้ทำตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่มีที่และมีความจำเป็นไอสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกูโบแต่ไม่มีมาหยัดนะแล้วมันมีความจำเป็นต้องใช้สถานที่นั้นผมว่าไม่เป็นอะไรนะครับตามใดที่มันไม่ไปรบกวนที่ฝังมะหยัดด้วยกันนะครับวัลลอฮุอาลัมเอซากัลลาฮุคอยรันค่ะครับผมไม่มีคำถามอื่นนะครับในคาบที่3จากดิริสบินอุมัรนะครับจะมา6ประการที่จะนำสู่สวรรค์มีอะไรบ้างนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับยะซากุมุลลอฮุคอยรันยะซาศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์